The village head at the BCI site project talks more about what was life before the project and what is it now. But the main thing is that has the BCI project acknowledged the land rights to these communities? Yes, the question is, are they committed to protecting the rights of the lands of the locals? แล้วแต่ก่อนนี้เป็นยังไงคะแต่ก่อนนี้มันก็แบบว่าใช้ธรรมชาติขั้วกันเนาะเด้อและในปี2000ปี2001 2002นี่ก็ถือว่าแตกขึ้นมานะบัดนี้มาฮอด2012เนาะแล้วมันก็ประชากรก็หลายเนาะ661คนยิ่งนี่334คนเนาะลังคานี่116ลังคาครอบครัวนี่130ครอบครัวเฉพาะแต่ก่อนนี่มันอยู่ถืออยู่38ครอบครัวนะมัน38ครอบครัวแล้วแต่ลูกแต่หลานมีเคยสู่แล้วบ่เป็นคนยุ่งใหญ่มากเลยแล้วออกลูกออกตาไปเป็นเคยสู่แล้วออกเครือแต่ก็ว่าซั่นซะสมมุติแบบเฮาปลูกกล้วยน่ะต่อมาก็หลายขึ้นเนาะคือ30ครอบครัวในตอนเขามาตั้งรกรากอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขารัฐบาลหรือว่า local authority เขารับรู้ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่นะแล้วก็มี rights protected อะไรบ้างคือมีเอกสารการจับจองที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหรือเพราะว่าระยะต่อขึ้นมาเนาะแต่ก่อนนี้เฮาเฮ็ดประถมประธานหมู่มิมาตกมาต่อสมัยจาก30กว่าครัวขึ้นมานะและมันมีระเบียบของภาครัฐเด้ถ้าว่าเฮาไปซับซาวเฮาต้องขึ้นทะเบียนภาษีอยู่บ้านเฮาเนาะและเก็บเป็นเฮกตาร์และส่งให้เมื่อและหลังจากนั้นน่ะเฮาจึงได้มาขึ้นภาษีที่ดินของเมื่อการเฮาเฮ็ดเบื้องต้นนะจังซั่นน่ะผู้บ่มีนี่ฮะก็มีแต่การสมใส่น้ําใส่และการจัดตั้งนี่เป็นคนเบิ่งเพราะว่านะบ่อนนี่สิเป็นหน้าและให้จัดทางแต่บ่ให้ทางซะซะแล้วคือคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะคือณปัจจุบันเนี้ยเขามีเอกสารอะไรรับรองหรือเปล่าว่าสิทธิ์ในที่ดินคือณปัจจุบันเนี่ยนะคะครอบครัวเนี่ยที่เป็นอยู่ณตอนเนี้ยค่ะน้ําใส่ที่ดินนี่ส่วนลูกส่วนหลานนี่แม่นน้ําใส่ของพ่อของแม่ว่าซั่นซะแล้วปัญหา1ปัญหา2มาก็เฮาเลยสอบคนบ่อนที่เป็นให้เป็นหน้าเฮาจังได้ทางมาเฮ็ดเป็นของตัวเองขึ้นคันบ้านว่าซั่นซะและการสมใส่น้ําใส่มันขึ้นอยู่น้ําเพราะว่าน้ําภาษีบ่เนาะหลังจากใบทะเบียนถาวรขันเมืองเฮาก็บ่ทันได้คือเฮายังเสนออยู่เด้อทางการเฮ็ดให้อยู่แล้วถ้าเกิดโอเคนะตอนนี้นะคะสมมุติว่าถ้าชาวบ้านเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในที่จริงๆอันนี้คําถามสุดท้ายนะคะก็คือถ้าในอนาคตอย่างเงี้ยถ้ารัฐเขาจะมาเวนคืนที่ดินเราต้องทํายังไงอ่ะคะคือในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านอ๋อตัวนี้เฮาเนี่ยได้ค้นคว้าอยู่ในองค์การเนาะในองค์การของพวะนะว่าโอ้ครอบครัวตอนนี้บ่ทันมีหน้าเฮ็ดว่าซั่นซะแล้วมันมีเจ้าครอบครัวมันมีเจ้าครอบครัวแล้วเฮาเสนอนี่อยู่ในองค์การเนาะอยู่ในหน่วยงานของพวะนี้แล้วเฮาเลยค้นคว้าเบิ่งจัดให้ Rice farming and livestock raising dominate the livelihood in the BCI villages.Well, yet diversifying income sources is an important means of providing greater income and food security. And that's why one of the successful pilot livelihood interventions has been mushroom farming. We have talked to the head of the mushroom village and, of course, his reaction to what they would lose if land for development is evicted. อยากรู้ชื่ออุดรใช่ไหมคะอันนี้คือโปรแกรมนี้ทำมานานยังอะคะได้4-5 ปีดิ4-5เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอาชีพเสริมแล้วอาชีพหลักทําอะไรคะชาวบ้านเฮ็ดนาส่วนใหญ่เฮ็ดนาแล้วพื้นที่นาอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ข้างบ้านไปหรอไกลมั้ยคะประมาณครึ่งกิโล500เมตรนี่นะข้างบ้านก็คือนาทําปีละ2ครั้งหรือว่าปีละครั้งเดียวอิงเศรษฐธรรมศาสตร์เป็นหลักอิงเศรษฐธรรมศาสตร์เป็นหลักแล้วทําไมถึงต้องเป็นเฮ็ดอะคะคือเฮ็ดนี่เบื้องต้นทั้งโครงการเพิ่นมาเนาะเห็นเฟืองเฮานี่บ่ได้ใส่ประโยชน์ก็เลยนําเอาเฟืองนี่มาเฮ็ดประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด
เราตั้งแต่ที่ตรงนี้นะคะตรงที่อยู่ของชุมชนด้วยแล้วก็ที่นาแล้วก็ที่ทำฟาร์มเห็ดอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่ของเขาเลยไหมคะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากน้อยแค่ไหนเป็นที่ของอายเองมีเป็นกรรมสิทธิ์ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเองกี่ไร่คะมันกะนอทั้งนี้เขาเอิญเป็นเฮกตาเฮกตาเท่าไหร่ซ้ำนี่เขาเอิญมันสิบเทิงตีอันนั้นเฮกตาหนึ่งประมาณอยู่0.50เนื้อที่ทั้งเบิดนี่เนื้อที่หน้านี่ก็เฮกตาหนึ่งหน้าที่เฮ็ดอยู่หูมือนี่ก็เฮกตาหนึ่งแต่ว่าเนื้อที่ตัวนี้ได้อยู่0.50เพราะว่าได้ซื้อตื้มเขาจะออกไปแต่ก่อนหอดแต่วันกุ๊กนะวันนี้กิจกรรมมันเจริญงอง่ามก็เลยขยายต่อไปอีกซื้อน้ำเขาเจ้าต่อไปแล้วกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเขารับรู้ไหมคะเรามีเอกสารอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะอยู่นี่มีเอกสารขันเมืองถือว่าบ่ท่านได้เห็นหอดแขวงหอด อันนั้นถือว่าขันเมืองครับผู้เขานำใส่ทั้งด้านระเบียบกฎหมายได้แต่ว่าเป็นขันเมืองบ่แมนขันแขวงใบตาดินเขาห้ามผู้ทั้งรัฐเขาเฮ็ดใบตาดินออกให้แต่ว่าหอดแต่ขันเมืองคือแถบบ้านเฮาคือแถบแคมทางเลข13นี่เพิ่นสิเฮ็ดสมบูรณ์แคบค่ำขันแขวงอยู่เขตบ้านเฮานี่มันสีกันส้นป่าสงวนเสเปียนมันก็เลยกำหนดขอบเขตยังบ่ทันใดแน่นอนเพิ่นก็เลยบ่ทันออกตาดินขันแคบค่ำให้ถือว่าฮอดแต่ขันเมืองถือว่าทั้งเมืองเพิ่นรับผู้มีใบอนุญาตเสียภาษีคักแน่ถ้าเฮาอยากเฮ็ดขันแขวงก็ได้แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดเพราะว่าขันเฮาเฮ็ดนี่มันสิเสียเงินหลายกว่าเพิ่นมาเฮ็ดให้เฮาก็เลยบ่ได้เฮ็ดไอ้อุดรแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงอันนี้คำถามสุดท้ายนะคะถ้าวันนึงคือรัฐเขามาเวนคืนที่ดินเงี้ยประชาชนก็ไม่มีนาให้ทำเห็ดก็ไม่ได้ปลูกแล้วอย่างนี้ทำไงอะคะตัวดีสิตอบว่าได้เนาะตอนนี้มันก็สิเป็นไปบ่ได้ติเพิ่นสิเอาเนาะสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นของชาวบ้านของชุมชนน่ะนะถ้าว่าเพิ่นสิเอาเพิ่นต้องหาบ่อนอื่นให้เฮาก่อนเพิ่นจังเอาเนาะมันต้องเป็นจังซั่นสิว่ามาเอาโดดที่ว่าบ่หาบ่อนอื่นห้องรับหมู่เฮาก็บ่มีบ่อนอยู่ได้เนาะมันก็เป็นไปบ่ได้ถ้าว่าเพิ่นสิเว้นคืนหรือว่าเพิ่นสิเอาของเฮาเพิ่นก็ต้องหาบ่อนอื่นให้เฮาเฮ็ดก่อนเนาะที่ตรงนี้เป็นของเขาหรือเปล่าคะพ่อนี่อันบ่อนนี่เป็นอันดินของพ่อวะดินของพ่อเองเพราะว่าพ่อสร้างวัดให้วัดพระนิพพานมอบน้องให้แล้วอยู่ที่นี่มานานยังอะคะอยู่ดลบ่บ้านเกิดก็มีด้วยบ้านเกิดอยู่นี่ด้วยได้60ปีได้เลยทําอิฐมาในระหว่าง2หลาน2หลานแล้วก็แล้วคือเหมือนว่าอ้ายเขามีเหมือนเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นใบตัดเป็นใบโฉนดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าบอกว่า district เขา recognize เปล่าอะไรเงี้ยค่ะแปลว่ามีแต่ใบตะลินเมื่อแปลว่าทั้งแข้งเขาเพราะฉะนั้นเหตุเพราะว่าเหตุบัตรเพิ่นได้เพิ่นมอบน้องทั้งนี้ให้ผู้ขาเลย That wraps up today's episode of Tour 2015 You can watch us again same place same time same channel for today สวัสดีครับสวัสดีค่ะ